มาเลยสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้นะคะพามาดูกุหลาบคอร์เดสจูบิลี่ค่ะวันนี้เข้าบานเต็มที่นะคะเพื่อนๆสีบอกไม่ถูกเลยเมื่อวานออกสีขาวเพิ่งออกแบบวันนี้ออกเป็นสีชมพูแบบเข้มเลยค่ะเพื่อนๆเป็นกุหลาบที่สีแบบเบลนด์ได้ลงตัวมากคอยเดสจูบิลี่ค่ะเพื่อนนครพนมตอนนี้19องศานะคะเพื่อนกุหลาบเขาคงจะชอบเนาะนี่ค่ะมีละอองหมอกด้วยนะมอนไกลกังวลค่ะเพื่อนๆก็เริ่มบานแล้วนะมอนไกลกังวลนี่ค่ะคราบน้ำหมอกโมนาลิซ่าค่ะเพื่อนๆปกติกลีบเขาจะเป็นแบบสีแดงๆสดเลยเนาะแต่ว่าบานหลายวันค่ะแล้วก็เจออากาศเย็นไปด้วยกลายเป็นสีชมพูโมนาลิซ่านะคะสีคล้ายๆกันเลยกับคอร์เดสจูบิลี่อากาศเปลี่ยนนี่ทำให้สีกุหลาบเขาเปลี่ยนเนาะมาค่ะมาดอกนี้เลดอีเดนของเราค่ะสวยนะเลดอีเดนกุหลาบที่เฝ้ารอค่ะเขาจะเป็นกุหลาบกลีบฟูๆนะคะหลายๆชั้นดอกตูมเพียบเลยรอบนี้เลดอีเดนค่ะคอร์เดสจูบิลี่ก็ไม่รู้เขาจะบานหรือเปล่านะคะดูเหมือนน้องไม่ค่อยสมบูรณ์เลยเนี่ยค่ะพวงครามค่ะเก็บความสวยนะคะก่อนที่เขาจะบานกุหลาบก็เหมือนสาวๆเนาะมันก็จะมีช่วงเวลาผลิบานนะคะเพื่อนๆสวยตอนตูมสวยตอนบานกุหลาบสีเหลืองเราไปเซิร์ชใน Google นะคะก็ไม่ขึ้นชื่อขึ้นแต่ว่าไฮบริดทีกุหลาบตัดดอกเขาบานแล้วนะคะสวยมากด้วยกุหลาบวาเลนไทน์ค่ะเพื่อนๆกุหลาบธรรมดาแต่ถ้าว่าเขาเจออากาศหนาวนะคะอากาศเย็นไปสีสันเขาไม่ธรรมดาเลยค่ะเพื่อนๆฟอร์มไม่ธรรมดาเลยนะดูเป็นสีแดงก่ำกำมะหยี่เลยค่ะ
วาเลนไทน์เป็นกุหลาบหน้าปลูกมากนะคะเพื่อนๆเป็นกุหลาบที่หนามค่อนข้างน้อยและก็ออกดอกตลอดไม่มีฤดูไหนที่เขาจะไม่ออกดอกเลยเป็นกุหลาบที่ไม่งองแงค่ะเพื่อนๆแมลงไม่กวนเชื้อราไม่รักวาเลนไทน์นะคะเขาเจออากาศเย็นไปเขาก็สวยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศเปลี่ยน